ู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้มุมมองใหม่ๆในการเลี้ยงลูกนะคะอย่างเช่นการที่ลูกสนใจหรือมุ่งมั่นที่จะทําอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเราไม่จําเป็นต้องไปขัดขวางขัดอะไรเขาก็ได้เพียงแต่ว่าดูว่าเขาทําอะไรนะคะแล้วก็คอยตามเขานิดนึงนะคะแล้วก็ดูว่าผลประโยชน์จากการที่เขาทำนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วเราก็ค่อยคุยกับเขาอย่างเช่นลูกติดเกมเนี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะปล่อยเวลาให้เขาเล่นเกมได้แต่เราก็ต้องคอยดูแลเขาเหมือนกันว่าเขาเล่นแล้วเขาได้ประโยชน์อะไรจากตรงนั้นบ้างเราก็เลยมองว่าเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้อง1ไม่จำเป็นที่จะต้องตามใจลูกหรือ2ไม่จำเป็นที่จะต้องบังคับลูกก็ได้มันอยู่ที่การพูดกันคุยกันว่าลูกเนี่ยจะชอบที่จะไปตรงไหนมากกว่ากันแล้วเราก็ส่งเสริมให้เขาไปทางนั้นค่ะได้แนวคิดในการดูแลลูกนะคะเรื่องของการเรียนแล้วก็เรื่องของการหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกนะคะก็เป็นแนวคิดที่ดีมากที่สามารถเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะคะทำให้เรารู้ว่าอะไรคือความสุขที่เราจะให้กับเขาได้โดยที่การศึกษาทำยังไงให้ง่ายที่สุดสะดวกที่สุดอำนวยความสะดวกและให้เขามีชีวิตที่มีความสุขตรงนี้วันนี้ตอบโจทย์ผมได้จริงๆ